ีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีสปอตไลท์นะครับ LED DOB ฟลัชไลท์นะครับซึ่งเป็นสปอตไลท์ LED ที่มีขนาด50วัตต์นะครับที่ใช้ไฟบ้านใช้ไฟ220โวลต์นะครับที่สามารถที่จะเสียบปลั๊กไฟเข้ากับปลั๊กไฟบ้านได้เลยนะครับใช้ในการส่องสว่างภายในบ้านนะครับแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ก็ได้นะครับหรือว่าเราสามารถที่จะติดตั้งไว้ด้านนอกบ้านหรือว่าที่ลงรถก็ได้นะครับขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วก็มีน้ำหนักเบามากเลยนะครับเป็น LED ทั้งหมดถึง50หลอดเลยนะครับแล้วก็ให้พลังงานไฟถึง50วัตต์นะครับส่องสว่างได้อย่างได้มุมกว้างถึง120องศาเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับไฟสปอตไลท์นะครับ LED DOB ฟลัชไลท์นะครับสองกล่องนี้เดี๋ยวผมจะเปิดกล่องให้ดูนะครับว่าด้านในนั้นเขามีอะไรมาให้มั่งนะครับก่อนที่จะไปเปิดกล่องนะครับก็ดูนะครับเขาบอกว่าเอ็กต้าไบรท์นะครับหวยให้แสงสว่างมากเป็นพิเศษเลยว่างั้นนะครับเสร็จแล้วก็เป็นแสงสีขาวนะครับมุมในการส่องสว่างของสปอตไลท์นะครับกว้างถึง120องศาเลยนะครับป้องกันน้ำได้ถึง IP65 เลยนะครับสำหรับสปอตไลท์ LED นี้นะครับด้านข้างที่เขาเขียนไว้นะครับpower นะครับ50วัตต์นะครับ input voltage นะครับ AC 220โวลต์นะครับ LED chipมี50 LED นะครับ housing color ก็คือสีดำนะครับเสร็จแล้วก็ light color ก็เป็นสีขาวนะครับส่วนเดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้ดูนะครับว่าหน้าตาด้านในนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเหมือนที่อยู่ในรูปในกล่องนี้หรือเปล่านะครับเปิดออกมานะครับด้านในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับเบามากเลยครับท่านผู้ชมครับสปอตไลท์ LED ที่ใช้ไฟบ้านนะครับขนาด50วัตต์นี่ครับเขามีสายไฟจะเป็นเหล็กสีดำนะครับที่เบามากเลยนะครับแบบไม่ได้หนามากบางๆนะครับตัวนี้เขาจะมีขาที่สามารถที่จะปรับได้นะครับถึง180องศาเลยนะครับเราสามารถที่จะไปติดตั้งไว้ที่ในบ้านหรือว่าหลังบ้านนอกบ้านโรงรถก็ได้เลยนะครับขนาดหลอด LED ทั้งหมดนะครับที่อยู่ในนี้นะครับสปอตไลท์ทั้งหมดนี้ทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด50 LED เลยนะครับให้ความสว่างอย่างมากเลยนะครับกำลังไฟอยู่ที่50วัตต์นะครับนี่ครับขาเนี่ยสามารถที่จะปรับนะครับเขาก็มีรูมีช่องนะครับมีช่องที่จะให้เราใส่น็อตยึดนะครับยึดตามผนังบ้านฝาบ้านได้นะครับสามารถที่จะปรับนะครับสามารถที่จะปรับองศาได้เลยนะครับได้ถึง180องศาเลยนะครับเดี๋ยวแล้วก็มีสายไฟเวลาเราปรับวางนะครับเราก็สามารถที่จะวางได้แบบนี้เลยนะครับผมจะเปิดอีกกล่องหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ต่อให้กับท่านผู้ชมดูนะครับว่าความสว่างของสปอตไลท์ LED ที่ใช้ไฟบ้านขนาด50วัตต์เนี่ยจะสว่างมากขนาดไหนนะครับนี่ครับเบามากเลยนะครับสายไฟเขาให้มาผมว่าอยู่ในระยะประมาณ3
10เซนประมาณนี้นะครับผมว่าไม่ได้ยาวมากก็คงจะตั้งเสียบไว้อยู่ตรงใกล้ๆปลั๊กไฟนะครับที่ปลั๊กไฟบ้านนะครับให้ความสว่างแทนหลอดไฟที่เราขาดหรือว่าเราจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็แล้วแต่เรานะครับที่เราจะนำไปใช้ประโยชน์ผมว่ากระทัดรัดดีเบาดีนะครับราคาก็อยู่ที่60บาทเองนะครับส่วนค่าขนส่งก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ร้านทางร้านว่าเขาส่งเท่าไหร่แต่ว่าท่านผู้ชมก็อาจจะมีหลายราคานะครับก็อยู่ที่ร้านแล้วก็ดูที่โพสต์นะครับที่เขาคอมเมนต์ว่าดีไม่ดียังไงนะครับก็ดูเอานะครับครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กไฟให้ดูนะครับว่าจะดูความสว่างของสปอตไลท์ LED 50 LED เลยนะครับเสร็จแล้วขนาด50วัตต์ว่าจะมีความสว่างขนาดไหนนะครับครับท่านผู้ชมครับความสว่างของสปอตไลท์ LED นะครับขนาด50วัตต์50หลอด LED เลยนะครับสว่างมากเลยนะครับขนาดนี้ผมว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือว่าเราจะเพิ่มความสว่างนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในบ้านหรือว่านอกบ้านผมว่าก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับความสว่างมากเหมือนกันผมจะลองให้หันหน้ามาหาผมนะครับหันด้านหน้ามาหาผมผมจะดูว่าความสว่างที่ส่องเข้าหน้าผมนั้นจะมีความสว่างมากขนาดไหนนะครับแล้วก็ความชัดเจนของภาพที่ได้ออกมานั้นความสว่างของภาพที่ได้มานั้นมันจะเป็นอย่างไรนะครับโอ้โหท่านผู้ชมผมต้องหลับตาเลยนะครับสว่างมากเลยนะครับทั้งสองสปอตไลท์นี่นะครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมความสว่างของสปอตไลท์ LED นะครับที่มีขนาด50วัตต์นะครับแล้วก็50หลอด LED เลยนะครับอันนี้ผมจะลองถอดสปอตไลท์อย่างนั้นออกนะครับให้เหลืออันเดียวนี่ความสว่างจะเป็นอย่างไรครับครับหรือว่าข้างนี้กับอีกข้างขวานะครับผมจะถอดข้างซ้ายออกความสว่างเป็นอย่างไรนะครับเปรียบเทียบกันดูครับแล้วก็ถอดหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเสียบเข้าไปใหม่โอ้ผมว่าไฟจ้ามากแล้วก็ต้องหลับตาก่อนนะครับมองไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้หันออกไปทางกล้องดีกว่านะครับครับท่านผู้ชมครับความสว่างของสปอตไลท์ LED นะครับขนาด50วัตต์50หลอด LED เลยนะครับสว่างมากเลยนะครับเป็นไงบ้างครับที่วันนี้ผมได้นำสปอตไลท์ LED นะครับ DOB ฝักไร้นะครับที่นำมาให้ท่านผู้ชมรับชมในวันนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมที่อยากจะได้หรือว่าสนใจอย่างไรก็หาซื้อได้นะครับตามออนไลน์สั่งซื้อออนไลน์นะครับก็สามารถที่จะหาเลือกซื้อได้ขอบคุณมากนะครับที่ตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ